วัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะวันนี้ซายจะมาพูดถึงเนี่ยอีเวนต์สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับ Community Face เนาะเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะโอเค Community Face นะคะอันนี้ก็เป็นมังกรตัวสุดท้ายแล้วที่จะได้นะคะเป็นตัวที่น่าจะได้ที่3ในการประกวด Community อะไรนะ Community Taste ใช่มั้ยชื่อมัน Contest Dragon Contest นะคะแล้วก็เป็นอีเวนท์ที่ยาวไปถึงวันที่6ซึ่งไม่ยาวนะมาแค่3วันป่ะ3ต้องเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็จะได้มังกรตัวอย่างเงี้ยสีม่วงๆชมพูเดี๋ยวเราไปดูชื่อกันข้างในนะคะหน้าตาเกาะก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็เป็นเหมือนด่านฟ็อกคอยก็คือเราจะไม่เห็นหนทางข้างหน้านะคะแล้วเราก็เหมือนต้องเดินคลำทางไปเรื่อยๆโดยที่เอาโทเค็นนะคะที่เป็นตัว Fox Coin เนี่ยมาปลดล็อกต่างๆวิธีการเก็บก็เหมือนเดิมค่ะเก็บในที่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เดินหาชิ้นส่วนถ้าเราจะสะสมมังกรเนาะหรือเราแบบไม่สะสมมังกรแล้วก็เดินเปิดหีบไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันทางตันหรือเปล่าถูกมั้ยมันก็จะมีแบบพวกตัวไอเทมต่างๆที่ช่วยนะคะก็คือ Hand Cover ก็คือบอกว่าตรงไหนเปิดมาแล้วเป็นอะไรซึ่งเขาแรนดอมในการเปิดนะคะเขามีอธิบายแล้วตรงเนี้ยถ้าเป็นใช้ในส่วนของ Next Piece เนี่ยก็คือจะบอกว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเพื่อจะดูว่าตัวจิ๊กซอตัวต่อไปที่เราจะไปเก็บเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือจะแบบมีแบบความสว่างอยู่ตรงมังกรตัวนั้นส่วนอันสุดท้ายค่ะ Review Area ก็คือเราสามารถเลือก Review Area ได้อันเนี้ยเคยมีคลิปแล้วก็คือกดปุ๊บมันก็จะเปิดให้4ช่องที่เป็นแบบกริด 3x3 นะคะก็คือ3ก็คือรอบจุดที่เรากดอะไรอย่างนี้อ่ะมาจบเราไปดูกันก่อนคราวนี้อีเวนต์เนี้ยสำหรับสายคือสายไม่ค่อยจะเก็บของเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากล่องมันแจกเพชรเยอะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ย Community Caverns นะคะอันนี้มีเวลาแค่2วันกับอีก8ชั่วโมงแล้วตอนนี้นะคะมังกรที่จะได้ตอนนี้ถ้าเก็บชิ้นส่วนเนาะสายเก็บชิ้นส่วนนะคะตัวแรกชื่อ Mastery Dragon นะคะก็คือเป็นมังกรแบบแม่ๆแล้วก็มีมังกรจิ๋วๆที่เป็นลูกนั่นเองแบบ3ตัวน่ารักมากนะคะอันนี้ Rarity Very Rare ค่ะแต่ธาตุน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นธาตุไลท์กับธาตุเพียวแบบ2อันนี้คือดีนะเผื่อเอาไปผสมตัวอื่นได้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ Astrofy Dragon ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นตัวเอกของอีเวนต์นี้เลยนะคะที่เราพูดกันก่อนที่จะกดเข้ามาเนาะอันนี้เป็น Rarity ระดับ L ค่ะ Element 4ธาตุอยู่ในLegend ตัว Primal Dark แล้วก็4นะคะอันนี้ก็นี่เลยแบบอันเนี้ยที่เขาดีไซน์มานะคะเป็นน่าจะได้ที่3แหละก็สีม่วงๆแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายค่ะชื่อเซฟเฟอรัสเซฟเฟอรัสดากอนค่ะอันนี้ Rarity E ค่ะ Element 4ธาตุธาตุเพียว Nature Electric แล้วก็ตัวTerraอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะจริงๆก็ถ้าจะเก็บก็คือตัวนี้คือน่าสนใจแต่ธาตุอันเนี้ยก็ไม่ได้แบบแย่เลยนะแบบไลท์กับเพียวคือเป็นตัวตั้งต้นในการผสมได้หรือจริงๆก็ถ้าเลี้ยงดีๆก็สู้ได้นะ2ธาตุนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเดินกันนะคะเราจะมาดูว่าเขายังแจกเพชรเยอะอยู่ไหมอันนี้ก็จะมีแจกอะไรนะแจกกุญแจอ่ะถ้าเป็นกล่องสีแดงเนี่ยชื่อหุ้ยได้ไฮโอเวอร์โหลดดากอนที่เป็นออฟนะคะแล้วก็เพชรอีก5เม็ดก็คือกล่องอันนี้มันจะเป็นกล่องที่เรียกว่า Community Chase นะคะซึ่งอันนี้เคยอธิบายไว้ตอนต้นของอีเวนต์อันนี้นะคะตั้งแต่ Heroic Race อันแรกของอีเวนต์เลยก็คือมี3กล่องค่ะกล่องนี้จะชื่อ Common กล่องนี้จะชื่อ Rare ส่วนอันนี้คือ Ultra Rare Ultra Rare จะสีน้ำเงินซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะสุ่มแจกเพชรรวมถึงออฟที่เป็นของตัวH แล้วก็ตัว L นะคะซึ่งจริงๆอันนี้อาจจะเป็นอันตาแรนะแต่ทำไมเอาตรงนี้ไว้ตรงกลางเพราะว่าอันนี้คือได้ออฟของ H ตะกี้ใส่ได้ของตัวโอเวอร์โหลดไฮโอเวอร์โหลดนะตัวไหนนะตรงนี้อันนี้หรอนี่เดี๋ยวเราอยากหาตัวแดงอะกล่องแดงอีกก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Common Chest ธรรมดาเนาะเดี๋ยวลองกดไปข้างหน้าหน่อยอันนี้ทรายเก็บเป็นส่วนมาคะประมาณ 1,300 ค่ะอันนี้ก็จะได้แบบลูน่าชาโดว์รอบที่แล้วอ่ะเจอกล่องแดงอีกอันนึงละไหนดูซิมีอะไรให้เราบ้างอันนี้ก็ลูน่าชาโดว์จากอีเวนต์นู่นครั้งที่แล้วเลยอุ้ยไฮโอเวอร์โหลดอีก15ชิ้นทุกคนเก็บกล่องแดงอันนี้ชื่ออัลต้าแรร์แน่นอนฟันธงและใช่ก็คือ
ถ้าเป็นกล่องนี้นะคะอันนี้เรียก Rare ก็คือตามนี้เลย Common นี้นะคะ Common Rare แล้วก็ Ultra Rare คืออันนี้นะคะก็คือแต่ว่าอันนี้คือดูแบบดูอยู่ตรงกลางไงก็เลยนึกว่ามันชื่อแบบ Ultra Rare นะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อจริงๆคือถ้าไม่รู้อ่ะกดรีวิวแอเรียนะแล้วก็สุ่มเอาแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่ากดไปแล้วจะโดนอะไรอ่ะสมมติกดไปเลยรีวิวแอเรียสักนิดนึงเราอยากรู้ตรงไหนใช่ไหมถ้าเกิดถึงตรงนี้เป็นทางตันละอะไรเงี้ยไม่แน่ใจขอดูแมปตรงนี้อุ๊ยกดก่อนแต่จริงๆก็คือต้องเดินอยู่แล้วนะอุ๊ยไม่เจออะไรเลยปะขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้ได้เพชรอีก1เม็ดกุญแจค่ะเอาไว้เล่นตัว Dragon Rescue โอ้ไปไหนดีอ่ะลองดูกล่อง Common Community Chest ก่อนนะจริงๆก็คือเขามีชื่อแหละแต่ว่าเราแบบจำชื่อไม่ได้ดูชื่อตะกี้ก็คือได้ High Overload เหมือนกันแต่ว่า3กล่องเนี้ยคือมีสิทธิ์ได้ตัว High หมดเลยนะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบจำกัดว่าจะต้องเป็นกล่องแบบตัวที่เป็นแบบสีแดงหรือสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะตอนนี้ก็คือแบบตันแล้วแหละข้างบนเนี่ยไปไหนดีเหลืออีกนิดนึงไปขวาแล้วกันอีก251ชิ้นค่ะโอ้ยหมดแล้วมาได้เพชรไหมโอ้ได้เพชรเพิ่มอีก1เมตรก็โอเคเลยคราวนี้ก็ชิ้นส่วนตอนนี้ก็คือเก็บตัวโทเค็นนะคะตัวคอยไปหมดแล้วก็เลยไม่มีแจกละตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอให้แบบว่าถึงรอบก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นรอบ9โมงจะได้อีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาเดินกันดีกว่าโอเคค่ะประมาณนี้สำหรับ Community Caverns นะคะสำหรับใครที่เนี่ยตามหาออฟนะคะแล้วก็สายเก็บออฟเนาะก็เนี่ยหากล่องนะคะที่เป็นกล่องเป็น community chest สีต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน้าตาแบบที่เปิดให้ดูอันนี้จริงๆอันนี้น่าจะเอาต้าแร่แหละขอเปลี่ยนใช่เอาต้าแร่อันนี้แหละแต่ว่า3อันนี้ก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้ทั้งหมดนี้เลยนะไม่ใช่แบบว่ากล่อง common เนี่ยจะไม่ได้ตัว H เพราะว่าซ้ายได้มาแล้วตะกี้ที่เปิดกันไปเนาะเพราะฉะนั้นก็คือลองดูค่ะสำหรับอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับใครที่แบบสายเก็บแบบเนี่ยมังกรตัวเนี้ยคือก็อันนี้อันนึงใช่ไหม Astrofire Dragon นะคะก็เก็บชิ้นส่วนอะไรเงี้ยเดินไปแล้วก็มีสิทธิ์ได้ตัวนี้ส่วนที่เป็น Community Chest นะคะก็คือแจกออฟตัวนี้แหละที่มีในอีเวนต์นี้อีเวนต์แรกนะคะ High Overload เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปกดดูก่อนตัว High Overload นะขอดูหน่อยว่าธาตุเป็นยังไง High Overload ก็เป็นมังกรที่ธาตุโอเคเลยอะมีเลเจนด์นะคะมีเพียวแล้วก็มีวอลแล้วก็มีอิเล็กทริกเฮ้ย3อันคือดีมากเพราะฉะนั้นถ้าใครเก็บตัวกล่องพวกนี้ได้ก็คือลุ้นตัวเนี้ยคือดีเหมือนกันนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนออฟหน่อยสิว่าจริงๆแล้วนี่ High Overload ตอนนี้ของทรายนะคะมี29ชิ้นแล้วก็จากรอให้แต่ว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะตอนนี้มันมีโปรสำหรับการซัมมอนโดยใช้ตัว Joker Orb นะคะสามารถใช้ Joker Orb ได้เลยทั้งหมด99ถ้ามีถึงนะแต่ว่าสายไม่ได้มีไฮถึง99ไงแต่มีในส่วนของออฟตัว C นะคะก็คือถึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบโหลดแบบเยอะๆแบบนี้คือสายสามารถคอมมอนใช้แบบตัวสำหรับตัวคอมมอนได้เลยแล้วก็อันเชิญขึ้นมาได้เลยนะคะแบบว่าอย่างลูน่าชาโดว์อย่างเงี้ยไซก็สามารถอันเชิญได้เพราะว่าไซมีตัวออฟตัวแอลมีพอดีกับอันนี้นะคะก็คือมันไม่ต้องใช้ขั้นต่ำที่เขาบอก20อะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แฮปปี้ออลส์นะคะซึ่งจะวนมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะก็คอยดูดีๆเพราะว่าถ้าใครมีออฟแบบเยอะจริงๆอ่ะจ็อกเกอร์ออฟจริงๆเยอะๆอ่ะก็เอามาซัมมอนมังกรที่เราว่าหาแบบหรือพลาดจากอีเวนต์หรือว่าหายากหรือเราเก็บชิ้นส่วนออฟได้บางอันจากอีเวนต์เนี่ยเราก็เอามาซัมมอนได้โอเคประมาณนี้อันนี้ก็จากที่อ่านตรงนี้นะคะวิธีอ่านก็คือเขาหมายถึงการซัมมอน using แบบ99 off เนี่ยก็คือตรงเนี้ยหมายถึงว่าให้ใช้ถ้าเรามี Joker off
อย่างที่ทรายบอกตะกี้คือเรามี99อันแต่ถ้าเรามีชิ้นส่วนออฟที่เป็นออฟมังกรอ่ะแค่หนึ่งอ่ะคราวเนี้ยก็คือสามารถซัมมอนมังกรได้เลยนะแต่ว่าโจ๊กเกอร์ออฟไงมันอยู่ที่ประเด็นว่าเรามีโจ๊กเกอร์ออฟถึง99หรือเกินมากกว่านั้นหรือเปล่าถ้าสมมติทรายมีตัวออฟไฮ1ชิ้นถูกไหมทรายมีออฟเอ้ยทรายมีออฟธรรมดาเนี่ยตัวไฮ1ชิ้นแล้วก็ทรายมีโจ๊กเกอร์ออฟในส่วนของไฮอ่ะอีก99ทรายก็จะซัมมอนตัวไฮได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็คร่าวๆแล้วกันนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของทรายนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยี่